ชีวิตก่อนถูกจับของแยมธมลพันธ์อดีตนางเอกชื่อดังอยู่คฤหาสน์หรูขับรถสปอร์ตหลายคนรู้จักกับอดีตนางเอกคนดังคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับแยมธมลพันธ์นางเอกละครพื้นบ้านจากจักรวงศ์ก่อนจะผันตัวไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวหลังแต่งงานกับสามีดูแลลูกๆทั้ง3คนตอนนี้สาวแยมและสามีงานเข้าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมเป็นผู้ต้องหาคดีเปิดเว็บพนันเถื่อนเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การแข่งขันฟุตบอลและหนังโป๊ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการยึดรถหรูพร้อมทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการและเงินสดรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทนาทีนี้หลายคนต่างเข้าไปส่อง Instagram ของสาวแยมจะเห็นว่าเธอนั้นมีบ้านหลังใหญ่ที่ถูกเรียกว่าคฤหาสน์เลยทีเดียวหรูราทุกซอกทุกมุมและมีของใช้แบรนด์เนมหลายอย่างเมื่อถึงวันสำคัญอย่างวันเกิดสามีเป็นหนักมากจนเธอเคยโพสต์บอกว่าเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยที่มีทั้งกระเป๋าและนาฬิกาหรูหลังถูกจับกุมชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นใน IG ของเธอบอกว่าสงสัยมานานแล้วทำไมชีวิตหรูหราขึ้นทุกวันขนาดนี้ซึ่งเราจะพาทุกคนไปส่องบ้านสุดหรูที่มีทั้งสวนขนาดกว้างสระว่ายน้ำซึ่งข้างๆมีอ่างจักรุชีและที่จอดรถหรูหรามากมายพร้อมส่องชีวิตของสาวแยมก่อนถูกจับกุมที่เธอได้โพสต์ไว้ใน Instagram ขอขอบคุณข้อมูลจาก tsweet.info ขอบคุณค่ะ